วันนี้มีคนมาด้วยนะคะคือปิดเทอมแล้วแล้วก็ยังมาสั่งย่าอยู่ดีปิดเทอมแล้วยังไม่ปิดเทอมได้สอบได้สอบทุกคนเราจะบอกว่าจริงๆเราจะทำเป็นโซโล่เดย์เราจะออกมาแบบใช้ชีวิตคนเดียวอะไรอย่างนี้แต่คนนี้ค่ะก็อยู่กับเพื่อนบ้านบอกว่าจะมาด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยถ่ายโซโล่เดย์วันอื่นก็ได้ก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างวันนี้เราก็มาถ่ายงานนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนก็เพื่อนๆจะเจอคลิปที่เราถ่ายงานก็คือไปดูได้ใน TikTok นะคะแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปถ่ายงานก่อน Two hours later เราก็แวะมากินร้านน้ำเต้าหู้ปูปลากันก่อนนะคะคือเราชอบร้านนี้มากแล้วก็สั่งกี่รอบอะก็คือจะต้องเพิ่มทาโร่บอลตลอดเรายังมีเวลาอีกเยอะนะคะเราก็เลยคิดว่าจะไปดูหนังกันที่พารากอนพอไม่มีรอบดูหนังนะคะเราก็เลยเปลี่ยนแพลนเป็นเดินเล่นแล้วก็ไปเมามอยกันนะคะแล้วก็มากินข้าวกันดีกว่าอาหารก็มาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็คือแบบจริงๆเราสองคนอ่ะมีช่วงที่แบบแยกย้ายกันไปเรียนใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วก็เพิ่งมาเจอกันช่วงนี้เองทุกคนแล้วก็พอได้กลับมาเจอกันอย่างเงี้ยคือเพื่อนสนิทอ่ะมันจริงนะทุกคนเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแต่พอเรากลับมาเจอกันอีกอ่ะเราก็ยังจะรู้สึกสนิทกันเหมือนเดิมแล้วก็คุยอะไรกันเรื่อยเปื่อยได้เหมือนเดิมซึ่งแบบว่าเราก็ใช้ช่วงเวลานี้นะคะถือโอกาสได้แคชอัพกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแยกย้ายกันไปแบบไม่ค่อยได้เจอกันเลยซึ่งก็เป็นงานแต่งของเฮียหรือว่าพี่ชายของเรานั่นเองเราก็กำลังเดินทางไปที่สถานที่จัดงานอยู่ขออนุญาตแนะนำครอบครัวฝั่งเจ้าสาวก่อนนะครับซึ่งได้อยู่โซนฝั่งขวามือของท่านผู้มีเกียรติทั้งหมาก็ได้หนีเราไปแล้วเรียบร้อยคือช่วงนี้
ปิดเทอมแล้วก็ชอบปิดเทอมอ่ะช่วงที่ออกข้างนอกเราก็จะออกข้างนอกติดกันเลยแล้วก็ช่วงที่ไม่ได้ออกก็จะเป็นวันเปื่อยๆแบบนี้เลยนี่เราก็มาบ้านเฮียนะคะเตรียมเสบียงมาเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ดู running man อยู่แต่ขอบอกก่อนว่านี่ไม่ได้ไม่สบายไม่ได้ป่วยอะไรนะคะเราแค่ไม่แต่งหน้าเฉยๆเพราะว่าอยากพักหน้าบ้างเพราะว่าวันที่เราออกข้างนอกเราก็จะแต่งแล้วใช่ไหมวันที่ไม่ได้ออกเราก็แบบปล่อยให้หน้ามันโล่งๆล้นๆแบบนี้ไปบ้างไม่ได้ไม่สบายคือจริงๆเปิดเช็คแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้แกะข้างในเราก็เลยจะมาแกะกันสองตัวตัวจริงน่ารักอ่ะไปกันต่อมีตัวนี้ด้วยวันนี้ก็เป็น working day ของเรานะคะแต่ว่าเราจะออกไปนั่งทำงานที่คาเฟ่เพราะว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคือแบบคือเราค่อนข้างเป็นงานที่ต้องใช้ creativity นะคะซึ่งถ้าเราอุดอู้ทำแต่อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบคิดอะไรไม่ออกเลยทุกคนเราก็เลยจะชอบหาที่นั่งทำงานข้างนอกหรือว่าย้ายที่ทำงานบ่อยๆนะคะเพื่อมันจะได้มีแบบมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์แบบผุดขึ้นมาอะไรแบบนี้ซึ่งแบบถ้าใครรู้สึกหมดไฟหรือว่ารู้สึกคิดอะไรคิดงานอะไรไม่ค่อยออกเลยเนี่ยก็ลองเปลี่ยนสถานที่ทำงานเลยนะคะเผื่อจะเป็นการ boost energy ได้ด้วยการ grocery shopping นั่นเองนะคะเราก็แบบเป็นคนที่ชอบเดินเล่นในซูเปอร์มาร์ก็เดินเลือกของแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะซื้อเป็นของกินซื้อพวกนมโอ๊ตพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราชอบเอามาทำกินที่บ้านนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยปิดเทอมมันก็เป็นช่วงที่เราแบบมีเวลาทุกคนเราสั่งของมาอีกแล้วก็คืออันนี้เราช่วงนี้แบบอยากเก็บอาร์ตทอยหรือว่าอยากเก็บพวกของเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยสั่งเป็นกล่องมา
่องนะคะเป็นกล่องใส่โมเดลเป็นกล่องใส่อะคริลิกที่แบบเราอาจจะเอามาใส่พวกอาร์ตทอยอะไรใดๆนะคะซึ่งแบบว่านี้เราก็สั่งมาในแอปส้มซึ่งคือเรารู้สึกว่าร้านนี้กล่องเขาสวยแล้วก็คุณภาพวัสดุอย่างเงี้ยมันดูแข็งแรงนะคะก็อาจจะแปะพิกัดไว้ข้างล่างนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปกดสั่งได้ซึ่งแบบว่าเฮ้ยกล่องเขาสวยอะคือเป็นพวกโมเดลพวกตัวแบบว่า 100% ตัวเล็กๆอ่ะแล้วเราก็จะมาเก็บเป็นคอลเลคชันของเรานะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรา เราก็เลยจะมาเอาน้องตุ๊กตาอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มตุ๊กตาเหมือนกันแต่ว่าเราจะเอาเขามาใส่ก่อนมาเริ่มกันเลยที่ตัวสตรอเบอรี่กันก่อนทุกคนเห็นเนื้อสตรอเบอรี่ไหมคือมันแน่นมากคือพอดูดไปแล้วอ่ะชาเขาหอมมากแล้วก็มีเนื้อสตรอเบอรี่ขึ้นมาคือแบบดีมากแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวมะม่วงนะคะอันนี้จะเป็นแบบปั่นก็จะได้อีกเท็กเจอร์นึงกิจกรรมที่เราชอบเหมือนกันจริงๆอ่ะเราชอบทำขนมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าก็มีช่วงที่แบบเลิกทำไปเพราะว่ามีกิจกรรมอื่นไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาทำซึ่งแบบว่าถ้าช่วงไหนว่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกลับมาทำขนมมาเปิดเตาอีกครั้งเพราะว่ายังไงมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบยังคงชอบอยู่แล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาทำคุกกี้เป็นคุกกี้คอนเฟลกซึ่งเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็คนที่บ้านชอบกินด้วยนะคะอันนี้เราก็ผสมตัวแบตเตอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายในการช่วยตะล่อมช่วยคนให้เขาเข้ากันมากขึ้นเพราะว่าตะกร้อมือเนี่ยบางทีเอาไม่ไหวเพราะว่าตัวส่วนผสมเขาค่อนข้างหนืดมากๆเลยนะคะอันนี้เพราะว่าเขาจะเป็นโดคุกกี้แล้วก็อันนี้เราก็เตรียมคอนเฟกต์มาแล้วเราก็จะมาปั้นกันซึ่งแบบว่าเราถ่ายคนเดียวเราก็ทำคนเดียวเราก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนปั้นเพราะว่ามันกดถ่ายลำบากแล้วก็ตั้งลำบากนะคะแล้วก็เอาเข้าอบเท่านี้ก็เสร็จแล้ว